สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารับชมรีวิวสินค้าใหม่นะครับนั่นก็คือเจ้าตัว Intuitive นะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันการโจรกรรมของรถดีเซลของมันเร็วนะครับที่มีในบ้านเราทั้งหมดเลยนะครับผมสามารถป้องกันได้เลยโดยเราจะสามารถคอนโทรลนะครับผ่านมือถือได้นะครับคือโจรเข้ามาในรถนะครับออนกุญแจได้นะครับพอบิดสตาร์ทปุ๊บรถจะไม่ติดนะครับแต่ก็ต้องมาปลดล็อกหรือล็อกผ่านมือถือเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูวิธีการใช้งานผ่านโมบายแอปพลิเคชันกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าง่ายมากๆเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราล็อกรถอยู่เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูอีกครั้งนึงครับสังเกตนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับครับผมหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการคลิกปุ่มเปิดนะครับเพื่อเปิดแอปพลิเคชันนะครับ Intuitive จะถามว่านะครับต้องการที่จะใช้บลูทูธหรือเปล่าเราก็ตกลงที่จะใช้เลยเพราะว่าแอป Intuitive เนี่ยเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนะครับผมต่อมานะครับเขาก็จะถามว่าอนุญาตให้ Intuitive เนี่ยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของคุณหรือไม่นะครับเราก็เลือกไปเลยอนุญาตระหว่างใช้แอปนะครับผมเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกตรงคำว่า Accept นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการออนสวิตช์กุญแจเพื่อให้ไฟหน้าปัดติดนะครับหรือว่าเราจะสตาร์ทรถก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วคลิกตรงคำว่า device ครับผมค้นหานะครับแล้วก็กด connect กับ Intuitive นะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราคลิกตรงด้านล่างนะครับที่เขียนว่า register แล้วก็ใส่ข้อมูลส่วนตัวได้เลยครับชื่อนามสกุลอีเมลแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมครับผมหลังจากที่เราใส่ข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยนะครับก็ให้เราคลิกตรงคำว่าถัดไปด้านขวามือล่างครับผมเขาก็จะขึ้นมาว่าให้เราเนี่ยไปกรุณายืนยันทางอีเมลนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปเช็คในอีเมลแล้วมันไม่มีอีเมลเข้านะครับก็ให้ทำการกดรีเซ็ต1ทีนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาเข้าที่อีเมลนะครับเพื่อเช็คนะครับผมแล้วก็รีเฟซนะครับเพื่อค้นหาอีเมลที่ Intuitive ได้ทำการส่งเข้ามานะครับถ้าไม่เจอนะครับอย่าเพิ่งตกใจให้เราไปดูตรงจังอีเมลนะครับหรือว่าขยะอีเมลนะครับก็คลิกตรงคำว่าจังอีเมลสังเกตนะครับจะขึ้นมาว่า support ECU shop นะครับก็ให้เราทำการคลิกอีเมลล่าสุดที่ ECU shop ส่งมาให้ได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิก this to verify your account นะครับผมมันก็จะขึ้นว่า success นะครับผมก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็มาเข้าที่แอปพลิเคชันของ Intuitive ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด continue นะครับแล้วก็ใส่รหัสกันขโมยนะครับเราก็ใส่รหัสส่วนตัวของเราได้เลยอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างใส่5หมดเลยนะครับขั้นตอนที่2ก็คือกรอกรหัสคอนเฟิร์มนะครับก็ใส่5เหมือนเดิมใส่ให้เหมือนครั้งแรกนะครับผมรหัสครั้งที่2นะครับมันก็จะขึ้นมาว่าตั้งค่ารหัสผ่านสำเร็จนะครับผมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะทำการส่งรหัสผ่านเนี่ยมายังอีเมลของเราอีกครั้งนึงนะครับถ้าคลิกตกลงไปเลยอันนี้คือกรณีที่เราต้องการจะคืนค่าเดิมโรงงานให้กับเจ้าตัวกล่อง Intuitive เนี่ยกรณีเราขายมือ2หรือเปลี่ยนผู้ใช้งานนะครับเขาก็จะมีรหัสคืนค่ามาให้นะครับผมก็ให้เราทำการล็อกอินเข้าใช้งานได้เลยครับเมื่อสักครู่ผมตั้งรหัสไว้นะครับ5หมดเลยนะครับมันก็จะทำการปลดล็อกให้นะครับผมตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าขึ้นเป็นปลดรูปแม่กุญแจแบบนี้นะครับรถจะยังสตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทนะครับรถก็ยังสตาร์ทติดเหมือนเดิมนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองล็อกรถคันนี้ดูนะครับไม่ให้สตาร์ทติดได้นะครับตอนนี้เราล็อกรถอยู่เดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูอีกครั้งนึงครับสังเกตนะครับรถจะสตาร์ทไม่ติดนะครับจะสตาร์ทไม่ติดนะครับทีนี้นะครับก็ให้เราทำการกดรีคอนเน็กต์นะครับผมในก่อนที่เราเปิดแอปอยู่นะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินได้เลยครับเพื่อเข้าผ่านแอปนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Face ID ก็ได้นะครับผมหรือจะสแกนลายนิ้วมือก็ได้นะครับสำหรับเครื่องไหนนะครับที่สามารถทำการปลดล็อกมือถือได้ด้วยวิธี Face ID นะครับหรือ Touch ID ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยผมทำเป็นกลางๆไว้ก็คือเซตด้วยรหัสผ่านนะครับผมทีนี้เนี่ยสังเกตนะครับพอเข้ามาในแอปพลิเคชันก็ยังขึ้นล็อกอยู่นะครับก็ให้เราทำการกดปลดล็อกครับพอเราคลิกไปที่รูปแม่กุญแจแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเอาไว้นะครับมันก็จะเป็นรูปปลดล็อกแบบนี้นะครับรถก็จะกลับมาสตาร์ทติดได้เหมือนเดิมแล้วครับอันนี้เนี่ยมันเป็นการตั้งล็อกแบบแมนนวลนะครับก็คือเมื่อเราจะล็อกค่อยมากดล็อกนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะให้มันล็อกออโต้ได้ทุกครั้งที่เราดับเครื่องยนต์ได้เลยนะครับผมก็ให้เราคลิกตรงคำว่าแมนนวลตรงนี้ครับมันจะเปลี่ยนเป็นคำว่าออโต้นะครับสังเกตนะครับผมไม่ได้กดล็อกนะครับที่แอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าผมดับรถนะครับแล้วก็รอให้ไฟตัดสตาร์ทใหม่อีกครั้งนะครับรถก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับพอตอนนี้มันได้ทำการล็อกออโต้ไว้นะครับ
ก็ให้เราทำการกด reconnect นะครับแล้วมันก็จะขึ้นให้เรากด log in นะครับล็อกอินเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งเอาไว้ครับตอนนี้เราทำการปลดล็อกเรียบร้อยแล้วครับใส่พาสเวิร์ดแล้วสตาร์ทรถเลยครับมันก็จะสตาร์ทติดแล้วนะครับสามารถตั้งได้ครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะให้ทำการป้องกันการโจรกรรมทุกครั้งที่ดับเครื่องยนต์นะครับผมถ้าผมเมื่อสักครู่นะครับผมก็ได้มีการอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันสามารถล็อกอินผ่าน Face ID หรือผ่านการทัช ID ได้นะครับผมก็ถ้าเราต้องการเปิดใช้งานฟังก์ชันนั้นนะครับก็ให้ทำการกดย้อนกลับด้านซ้ายมือบนนะครับเสร็จแล้วกดรูปเฟืองด้านขวามือบนนะครับมันก็จะมีให้ติ๊กตรงคำว่าความปลอดภัยนะครับผมด้านล่างก็จะมีเขียนนิดนึงว่าทัช ID แล้วก็ Face ID นะครับถ้าเราทำการเปิดใช้งานทัช ID หรือ Face ID นะครับผมมันก็จะสามารถล็อกอินผ่าน Face ID หรือทัช ID ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองกดล็อกอินดูนะครับครับผมต่อมานะครับก็คือเมนู Change Password นะครับผมเราสามารถเปลี่ยน Password ที่เราใช้ล็อกอินได้นะครับผมก็คลิกไปเลยครับรหัสนี้เนี่ยก็คือรหัสที่เขาส่งมาเพื่อที่จะให้เราเอาไว้รีเซ็ตค่าเดิมโรงงานนะครับผมอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเขาส่งมาเข้ามาในอีเมลผมนะครับผมก็คือ9116นะครับ9116เสร็จแล้วก็ให้เราทำการใส่ Password ปัจจุบันนะครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยผมทำการใส่เป็น 5-6 ตัวไว้นะครับผมก็ให้เราทำการใส่รหัสผ่านปัจจุบันไปได้เลยนะครับส่วนช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยจะเป็นรหัสใหม่ที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับผมรหัสใหม่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น1ทั้งหมดเลยนะครับ1ทั้ง6ตัวเลยโอเคเสร็จแล้วกด Change Password ได้เลยมันก็จะขึ้นว่าเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จนะครับผมแล้วก็จะส่งรหัสผ่านใหม่เนี่ยมายืนยันทางอีเมลอีกครั้งนึงนะครับก็ให้เราคลิกตกลงไปเลยแล้วเราก็ทำการใส่พาสเวิร์ดเมื่อกี้สักครู่ผมใส่ไป1เรียบร้อยตอนนี้รหัสผ่านก็เปลี่ยนไปเป็น16ตัวตามที่ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผม Factory Reset อันนี้เนี่ยเอาไว้ในกรณีที่เราต้องการที่จะขายกล่องไปเป็นกล่องมือ2นะครับผมหรือว่าส่งต่อให้คนอื่นใช้นะครับผมให้เขาไปรีเจตเตอร์ข้อมูลใหม่นะครับผมกด Factory Reset เสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับที่โรงงานส่งมาเมื่อสักครู่นะผมก็คืออย่างของผมเนี่ยก็คือ9116นะครับผมพอกดใส่9116ไปนะครับผมมันก็จะทำการ Factory Reset ให้นะครับผมต่อมาเราสามารถกดเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ครับอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น Entity นะครับขีด51นะครับเราจะแก้เป็นชื่อผมก็ได้ครับอย่างผมชื่อเบสนะครับปึ๊บสามารถเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ได้ครับเป็นชื่อของเราเองนะครับครับผมเสร็จแล้วเขาก็จะทำการให้เราเนี่ยกด Add Device ใหม่นะครับมันก็จะขึ้นเป็นชื่อผมนะเสร็จแล้วกด Connect ได้เลยครับกดล็อกอินใส่พาสเวิร์ดที่ตั้งเอาไว้นะครับเรียบร้อยครับผมครับผมหลายคนคงสงสัยนะครับว่าถ้าเกิดว่ารถคันที่เราใช้อยู่นะครับมีผู้ใช้หลายคนนะครับจะทำยังไงนะครับถ้าเกิดว่ารถล็อกเอาไว้อยู่คนอื่นจะมาใช้รถก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็เรามีฟังก์ชัน Add Family ให้ครับผมสามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้อีก5 account นะครับก็ให้เราทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมสอนตอนใช้ iOS นะครับผมคือพิมพ์ว่า Entity ใน Play Store แล้วก็ดาวน์โหลดแอปมานะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับผมกดตรงคำว่า device ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกด้านขวามือล่างครับอย่างเมื่อสักครู่นะครับผมตั้งชื่อว่าเบสนะครับก็คอนเนคกับเบสได้เลยนะครับผมแล้วสังเกตด้านล่างนะครับมันจะขึ้นมาว่า family management นะครับผมก็ให้เราคลิกตรงนี้ไปเลยนะครับ add family นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการใส่ชื่อครับครับผมหลังจากที่เรากรอกชื่อและนามสกุลเป็นข้อมูลเรียบร้อยนะครับก็ให้เราทำการกดเซ็นข้อมูลนะครับผมเข้าไปที่อีเมลหลักของเครื่องหลักนะครับผมก็คือเจ้าตัว iPhone เครื่องนี้นะครับตอนนี้เราทำการส่งอีเมลมาเรียบร้อยแล้วครับสังเกตนะครับที่เครื่องหลักนะครับก็จะมีอีเมลของ Support ECU Shop เข้ามานะครับให้เราทำการกดยืนยันว่าจะยินยอมให้เครื่องนี้สามารถเป็นเครื่อง Add Family ของเครื่องหลักได้นะครับเขาก็จะบอกว่าให้คลิกตรงนี้นะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับในการ Add Family นะครับผมสังเกตขึ้นคำว่า success ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้เราทำการกด continue ที่เครื่อง2ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราต้องการตั้งนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับอะไรก็ได้ครับ6ตำแหน่งเขาก็จะขึ้นว่าตั้งรหัสผ่านสำเร็จนะครับ2ครั้งก็จะต้องใส่ให้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรงคำว่าตกลงไปเลยครับเท่านี้เองเราก็สามารถทำการปลดล็อกรถใช้งานได้ต่อเลยนะครับผมคือทีเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องที่2เครื่องที่3เครื่องที่4ก็คือมาใช้ได้เลยลักษณะนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้กับรถคันนี้เป็นประจำอาจจะเอามาแค่ปลดล็อกเฉยๆนะครับเราสามารถลบออกได้นะครับผมนี่นะครับลบสิทธิ์การเข้าถึงออกได้นะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการให้เครื่องนี้เนี่ยสามารถคอนเนคกับเจ้าตัว Entity ได้แล้วนะครับ
ลบออกไปเลยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ผมลบการจัดการสิทธิ์ไปเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะทำให้เครื่องนี้เนี่ยไม่สามารถคอนเนคกับเจ้าตัว ADT คันนี้ได้อีกนะครับผมยกเว้นแต่เรากลับมายืนยันทางอีเมลหลักอีกครั้งนึงเหมือนที่ผมทำไปข้างต้นนะครับทีนี้ครับมันก็จะมีอีกหนึ่งวิธีนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์หายเราจะไม่แอดแฟมิลี่นะครับเราสามารถกดนะครับรีเซ็ตค่าเดิมโรงงานไปได้เลยแล้วก็เริ่มทำการสมัครข้อมูลใหม่ทั้งหมดนะครับผมโดยการวิธีก็คือให้เราคลิกมาตรงรูปเฟืองด้านขวามือบนครับเสร็จแล้วก็กดคืนค่าโรงงานแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่ ECU Shop มีการส่งอีเมลเข้ามาอย่างเจ้าตัวอุปกรณ์ ADT ตัวนี้เนี่ยรหัสของเขาคือ9116นะครับไม่ต้องกลัวนะครับพาสเวิร์ดนี้เนี่ย ECU Shop จะส่งเข้าไปที่อีเมลของทุกคนนะครับในการเข้าใช้งานอุปกรณ์ครั้งแรกอยู่แล้วนะครับผมก็ให้ทุกคนบันทึกเอาไว้นะครับเขาก็จะขึ้นว่าคืนค่าเริ่มต้นสำเร็จนะครับกรุณาเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่ก็คืออันนี้จะเป็นการรีเซ็ตค่าเดิมโรงงานเลยนะครับโอเคครับผมเท่านี้เองครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับหลังจากที่เราทำการคืนค่าโรงงานไปเรียบร้อยนะครับกล่อง ND Tip นะครับราคา 3,500 บาทนะครับผมพร้อมติดตั้งนะครับหรือพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจติดตั้งนะครับหรือสั่งซื้อนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจ ECU Shop Official นะครับผมแล้วก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับหรือ LINE @นะครับผม @ECU Shop นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0818273881นะครับผมโทรมาปรึกษาได้ตลอดหรือจะติดต่อสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายของเรานะครับผมก็เข้าไปค้นหาตัวแทนจำหน่ายของเราได้ที่ www.ecu-shop.com ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่อง ECU Shop Official ด้วยนะครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่รับชมผ่านทางช่องทาง Facebook นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ